หลังจากคุณผู้ชมได้ดูคอนเทนต์ของการฝึกซ้อมของเราขุนพลกิเลนพยองไปแล้วในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์หลังการฝึกซ้อมวันแรกของ3ขุนพลกิเลนพยองกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการฝึกซ้อมกับทีมเจลีกสปีดบงสปีดบอลเนี่ยมันต่างจากไทยลีกไหมนะฮะและการปรับตัวมันยากมากน้อยแค่ไหนอ่ะตามมาฟังกันเลยดีกว่าครับอ่ะมาหลังจากการฝึกซ้อมมาสัมภาษณ์หน่อยอาเทพเป็นไงบ้างวันนี้โหจัดให้หนักตั้งแต่วันแรกเลยเต็มสูบเลยครับพร้อมกับชุดใหญ่เขาเลยก็ดีครับดีครับประสบการณ์แล้วก็รู้เลยครับเรื่องการพื้นที่การรีแอคชั่นเขา alert กว่าเราเยอะครับเราก็ต้องปรับตรงนี้ให้ทันครับด้วยวันแรกด้วยแล้วก็สภาพอากาศที่เราไม่เคยซ้อมเช้าเลยเรามาเจอบรรยากาศแบบนี้มันก็ทำให้เราได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นครับผมมีเก่งมีกดดันไหมพอมาได้มีครับมีครับเพราะว่าแต่ว่านักเตะเขาก็ดีมากครับต้อนรับดีมากเลยไม่มีแบบไม่มีแบบเพชเชอร์เราครับก็รู้ว่าเรามาวันแรกด้วยอะไรด้วยก็พยายามสอนเราบอกเราดีทุกคนเลยครับเป็นกันเองมากเลยครับผมวันแรกถือว่าจัดให้เต็มๆใช่ครับใช่ครับฟูลเลยครับฟูลเลยแต่ว่ามันเป็นวันแรกของการหยุดของเขาอยู่แล้วไงเพราะว่ากลับมามันก็ต้องหนักอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทีนี้น่าจะมี3เกมครับมันก็เลยอัดได้แค่วันนี้วันเดียวแต่วันที่เหลือเราก็น่าจะตามโปรแกรมแล้วก็ไม่หนักมากเท่าไหร่ครับโอเคอันนี้เทเจริญศักดิ์นะอ่ะลูเตอร์หน่อยเตอร์นี่เป็นไงเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยมันไหมแต่สนุกครับสนุกแต่ก็ปรับเรื่องจังหวะฟุตบอลนิดนึงครับน่าจะดีขึ้นครับแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักแบบสนิทใครมากก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเข้าบอลเข้าอะไรมันวันแรกด้วยนะใช่ครับกลัวเขาเจ็บด้วยเขาจะแข่งแล้วไงเออใช่ป่ะเราเข้าบอลไปเขาเจ็บแต่เขาใส่เต็มร้อยไหมซ้อมก็เต็มร้อยครับแต่ก็แบบจังหวะ50ก็ยั้งกันอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดที่แบบดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลงทีมเป็นไงลงทีมกับชุดของอุระวะแล้วที่จะใช้แข่งสัปดาห์นี้สนุกมากครับสนุกว่าโดนกดไป2เม็ดเมื่อกี้แล้วเขาแบบจับชุดใหญ่นะชินโซโคโรกิพวกนักเตะต่างชาติลงเต็มเลยชุดใหญ่เลยเพราะว่าแล้วเราเจอก็เราก็รู้แล้วครับเพราะด้วยต่างชาติเขาโดยผมว่าต่างชาติเขาเก่งหลายๆแบบคล่องเก่งอะไรหลายๆตัวเพราะส่วนใหญ่เขาใช้ต่างชาตินะพี่ต่างชาติคู่เซ็นเตอร์ต่างชาติต่างชาติแล้วก็ปีกขวาปีกขวาโมเบิร์กลินเซนชักกลางอีกกองกลางอีกครับพี่ฮะแน่นเลยนะแต่เก่งก็เก่งพี่เก่งแล้วก็ต้องปรับเลยมั้ยจังหวะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจังหวะฟุตบอลอีกนิดนึงครับเพราะด้วยน้ำหนักลูกฟุตบอลนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนลูกบอลที่ไทยอันนี้มันน่าจะของอาดิดาสครับไนกี้และย่าเป็นไงย่าที่นี่โอ้โหเนียนกริบเนียนกริบไปนะเนียนกริบจับบอลได้วันเห็นเล่นลิงนี่โอ้โหสนุกเลยล่ะถ้าแปลที่เนี่ยคือแบบปื๊ดไปเลยอ่ะถ้าแปลที่ไทยก็แปลเลี่ยนนะแต่ตึ๊ด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 อะไรประมาณนี้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปถามบุ๊กบ้างบุ๊กนี่ก็มิดฟิลด์ตัวลุกนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างบุ๊กวันนี้วันแรกซ้อมวันแรกครับก็เขาว่าจัดเต็มไปเลยครับจัดเต็มมันมิดฟิลด์ตัวลุกเจอไหมเจอไหมเจออะไรครับเนี่ยเจอบอลเจอบอลไหมได้ครับแต่ได้น้อยเหนื่อยไหมวันแรกก็ถือว่าโอเคครับตอนลงทีมเป็นไงบุ๊กลงกับอุระวะที่จะใช้แข่งเจลีกเลยก็ได้บอลอยู่ครับแต่ได้น้อยวันแรกอะนะใช่ครับก็ต้องปรับไปครับค่อยๆปรับครับผมความรู้สึกอะเป็นไงพอได้มาจริงๆแล้วมาตรฐานเจลีกก็ต่างกันเยอะครับจากไทยลีกนะใช่ๆครับจากไทยลีกแต่พอได้มีเวลาก็ทำได้อยู่ก็ถือว่าโอเคครับค่อยๆปรับคู่นี้น่าจะดีขึ้นครับดีขึ้นนะทั้ง3คนน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่ามันวันแรกมันก็ต้องยากเสมอนะเราหยุดไป4วันด้วยแล้วเราก็เพิ่งปิดซีซั่นมาเพิ่งกลับมาด้วยเพิ่งบินใช่ร่างกายก็ให้กำลังใจกันมุ่งมั่นกันอยู่แล้วดูจากการซ้อมเกาะติดตลอดเตอร์นี่เลยนะเล่นลิงนี่โชว์คงโชว์ไฟไม่มีพี่แทบไม่เป็นเลยเอ้ยอย่างถ่อมอ่ะได้สับภาษาญี่ปุ่นเออตอนซ้อมเป็นไงยังครับยังใช้ประจำกันไม่มีครับมีเขาชอบตะโกนนะแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบางทีเขาก็บอกกันเองเขาก็ไม่อยากแบบเพชเชอร์แล้วมากเราเป็นนักเตะวันแรกด้วยอะไรแต่ว่าเขาก็แบบว่ากระตือรือร้นกันดีครับเขาก็กระตุ้นกันเองเราก็พยายามฟังแล้วก็จำว่าจังหวะไหนเขาก็ตุ้นกันอะไรกันส่วนใหญ่เขาไม่เตะเราเขาเตะกันเองไม่เตะกันเองเขาเตะกันยับเลยครับเขาเตะกันเองแล้วพรุ่งนี้ต้องใส่หนาวแข้งแล้วไม่ได้แล้วต้องใส่นะไม่ได้หรอกจริงจังเลยแทบโดนเตะแต่แบบเขาไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะคือจบก็คือจบหมดเลยเตะก็คือจบเลยแล้วแบบที่นี่เหมือนแบบเป็นธรรมเนียมเขานะพอเตะแล้วแบบว่าเขาก็โทษกันแล้วก็จบไม่มีแบบฟึดฟัดหรือว่าอะไรคนเจ็บก็เข้าห้องไปแล้วใช่ไปจ็อกกิ้งอยู่ข้างนอกเห็นซากะอิป่ะซากะอิเห็นซากะอิจ็อกอยู่โอ้ตัวเขาใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก
ทำไมตอนผมเจอ BG มันไม่ค่อยใหญ่เจ็บอ่ะเขาเพิ่งแบบเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเจ็บแบบกล้ามเนื้อไม่เหมือนว่าแบบจากเบลเยียมแล้วแล้วก็จากเบลเยียมอีกคนนึงก็ให้กำลังใจน้องๆกันวันแรกใส่เต็มหลังจากนี้น่าจะเต็มกว่าเดิมรอดูครับผม